สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับกรรมดีกรรมไม่ดีก็มีอยู่เมื่อเด็กชมพู่หายแล้วตายแม่เด็กบอกลุงพลทำตามคำแนะนำให้พูดของตำรวจมีนายปากับเมียและนายวิริยะทำทีมาช่วยลุงแล้วตีจากพอกลับมาอีกครั้งเขาพยายามพานายไพวันมากินอาหารชื่อประหลาดที่บ้านแม่ชมพู่ส่วนนายอัจฉริยะเข้าฝ่ายตำรวจสุวัฒน์มีฟ้องลุงหลายเรื่องและลานพญานาคนายอัจฉริยะยังไปช่วยแม่น้องถึงบ้านนายอัดมีนายเดชาเป็นคู่หูร้องจุ๊บกรูด้านนายสิทธาไม่สมใจจึงเทลุงพลลุงก็ไม่ง้อไปหาทนายอนันชัยมาแทนแต่นายอนันชัยไม่ช่วยแถมตำหนิลุงเสียยกใหญ่ส่วนนายพุทธและทีวีหลายช่องตีลุงมันปากตำรวจสุวัฒน์เก่งจริงดันสำนวนผ่านอัยการถึงศาลได้ทั้งที่หลักฐาน 0% อัยการแต่ทุกวันนี้เมื่อลุงไม่ได้ทำผิดจึงมีแต่ความเจริญร่ำรวยตลอดมาซื้อที่ดิน8ไร่ที่จังหวัดสกลนครเตรียมที่ดินพร้อมแบบแปลนยินดีย้ายปู่ปริจิตถ้าอุทธรณ์ไม่ผ่านนี่คือกรรมดีเพราะถูกคนใส่ร้ายอุ้มน้องฝ่ายเหล่าพวกกรรมไม่ดีดูวุ่นวายร้อนตัวกลัวความผิดคือพวกญาติป้าแตนส่วนนายปากับเมียเข้าไปจับผิดหลวงปู่แสงและอีกหลายวัดจึงโดนหลายคดีมีดับนายอนันชัยทำดีกับปู่แสงก็ยังถูกนายเดชาตำหนิมีโต้กันแรงนิดหน่อยส่วนนักข่าวหลายช่องถูกลงโทษด้วยนายไพวันผ้าร้อนสึกจากพระนายวิริยะก็ไม่รุ่งพอเกิดคดีน้องแตงโมคนทั่วไปไม่เชื่อตำรวจมีหลายคนช่วยหาหลักฐานแต่ตำรวจกับทนายเดชาไม่ชอบจึงมีขู่ฟ้องนายอัจฉริยะยังขวนขวายหาหลักฐานแต่ตำรวจไม่ชอบจะฟ้องนายอัจฉริยะยิ่งเผยตำรวจยิ่งร้อนตัวไปเอาภาพคนละเรื่องมาอวดนายสิทธาก็โดนหางเลขด้วยพอประมาณท่าทางนายเดชาอาจถูกแม่เปลี่ยนตัวก็ได้สรุปว่าลุงพลกับป้ารุ่งเรืองเพราะกรรมดีมีมาไม่หยุดส่วนอีกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับลุงพลคดีน้องชมพู่ต่างก็เจอกรรมมากน้อยแตกต่างกันไปยูทูบเบอร์ฝ่ายลุงหลายคนต่อมาทิ้งลุงแล้วหันมาด่าต่างก็รับกรรมตกต่ำลงด้วยเช่นกันสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้ากรณีหมอปาปลุกวัดหลวงปู่แสงทนายนิด้าซัดสั้นๆแต่สะเทือนถึงดวงดาวจากกรณีที่หมอปาปลุกวัดตรวจสอบหลวงปู่แสงเกจิชื่อดังในภาคอีสานอายุ99ปีที่สำนักสงฆ์พื้นที่บ้านดงสว่างตำบลโคกนาโกจังหวัดยะโสธรพร้อมกับกองทัพสื่อจำนวนมากโดยระหว่างที่ปลุกวัดได้มีการใช้วาจาถ้อยคำที่ไม่สุภาพและมีการกล่าวคำมีการกล่าวหาว่าหลวงปู่แสงพระเกจิดังลวนลามสาวซึ่งต่อมาทางสำนักพุทธเผยว่าหลวงปู่แสงมีอาการอัลไซเมอร์อาจมีการกระทำไปโดยไม่รู้ตัวล่าสุดทนายนิด้าได้มีการแชร์คลิปเหตุการณ์ที่หมอปาและทีมงานได้มีการบุกไปหาหลวงปู่แสงพร้อมระบุข้อความสั้นๆว่าปล่อยคนชั่ว10คนดีกว่าเอาคนดี1คนเข้าคุกเพียงประโยค
เดียวสั้นๆเรียกว่าทำสั่นสะเทือนทั้งโซเชียลเพราะมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์และแชร์โพสต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ทนายนิด้ายังมีการโพสต์เพิ่มเติมว่าสังคมแย่เสื่อมทรามไม่ใช่แต่เพราะพระผิดวินัยไม่ใช่แต่ว่าหมอลวนลามคนไข้ไม่ใช่แต่ว่าทนายโกงค่าว่าความคนไม่ดีที่คิดว่าตัวเองเป็นคนดีก็ทำให้สังคมเสื่อมทรามยิ่งคนดีบางคนที่ชอบทำตัวเป็นมาเฟียสังคมทำตัวไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองแต่เวลาได้รับผลกระทบกับตัวเองกับเรียกร้องให้ใช้กฎหมายบ้านเมืองบังคับให้ปกป้องตัวเองเพราะคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ได้รับผลกระทบใช้พลังโซเชียลทำร้ายคนอื่นโดยให้เหตุผลว่ากำลังทำดีมีรายได้จากการทำดีผ่านโซเชียล#ดีปอม#ทนายนิด้า#ทนายหญิงสายลุยความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube อาจารย์พิรชัดได้พูดไว้ดังนี้ครับพ่อน้องมาถามหาเด็กตอน 9:40 น.อันนี้ปวดหัวแทนนะและพ่อน้องหัวปวดแทนโกหกเยอะไปคำว่ากลัวพ่อหลุดหลุดอะไรกลัวหลุดความจริงต่อมานี่สิคำว่าเหตุไม่ได้ตั้งใจให้เกิดมันไม่สามารถตีความเป็นอย่างอื่นได้มันแปลว่าอุบัติเหตุใช่ไหมคุณแม่แต่ถ้ามันเป็นไปตามข้อมูลของหนุ่มหน้าขาวมันก็เข้าล็อกเลยที่บอกว่าเงินครึ่งแสนหมายความว่าอะไรคนที่ได้ไปน่ะก็ไม่คิดว่าจะทำให้น้องเสียชีวิตแสดงว่าต่อมามีเหตุให้น้องเสียชีวิตถูกต้องไหมเช่นมีการอ้างว่ามีคนบอกว่าเมื่อไหร่เขาจะเอามาส่งแล้วก็คนหน้าขาวบอกว่ามันมีการผิดแผนหมายความว่าเขาพูดไว้หมดเอาเด็กมาส่งใช่ไหมคนหน้าขาวบอกว่ามีการผิดแผนเพราะอะไรเป็นไปได้ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งน่ะที่ติดต่อไม่ได้โดยตรงโทรมาแล้วมีบุคคลที่3รับแทนเริ่มไม่ไว้ใจกันหรือเปล่าหน้าขาวบอกว่าเป็นเพราะมีสื่อได้ทยอยเข้าไปทำเรื่องนี้ดังนั้นสื่อได้เห็นข่าวที่โพสต์ในเพจทำให้สื่อมาไวเกินไปสนใจมากเกินไปเกิดความสนใจว่ามีเด็กหายกกกอกหนุ่มหน้าขาวบอกว่านี่อาจเป็นเหตุขัดขวางมีคนลงพื้นที่เต็มไปหมดจึงเกิดเหตุผิดแผนจะให้คนรู้มากกว่านี้ไม่ได้เพราะเหตุนี้หรือเปล่าที่บอกว่ามีการผิดแผนมีเหตุนำไปสู่การตายใช่หรือไม่ความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube เจ้าปู่ Channel ได้พูดไว้อย่างนี้ครับจะไม่มีกิ้งกือที่จะไปร่วมสืบพยานในวันที่30มิถุนายนอาจจะต้องตัดกิ้งกือออกไปกิ้งกืออาจจะไม่สามารถไปร่วมด้วยได้วันนี้เจ้าปู่จะมาพูดถึงแนวโน้มความเป็นไปได้ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นการที่เข้ามาตั้งแต่แรกในคดีนี้มันพุ่งเป้าไปที่สางกับผ้าอนามัยมันสงสัยพ่อแม่ของน้องมันสงสัยผู้สูญเสียมันค้นสืบประวัติผู้สูญเสียรู้มาว่าผู้สูญเสียมีการเปิดรับบริจาครู้มาว่าสางกับผ้าอนามัยมีหนี้สินมากมายเหยียดล้านมันบอกว่าหนี้สินเหล่านี้สางกับผ้าอนามัยพัวพันเคยติดยาแต่พอจับได้บอกว่าเลิกแล้วแล้วมันรู้ด้วยว่ามีการไปรับยากับผู้พันตอนนั้นเคยบอกว่ามีพันตำรวจโทแล้วก็พันตรวจเอกพันตรวจโทก็คือคนที่ส่งกระสอบข้าวมาให้สางมันพุ่งเป้าสงสัยไปที่พ่อแม่ของเด็กจู่ๆมันเปลี่ยนข้างกลับไปช่วยสองผัวเมียที่มันสงสัยตั้งแต่แรกเปลี่ยนไปช่วยคนที่น่าสงสัยได้ประโยชน์สูงสุดแรงจูงใจสูงสุด
นั่นหมายถึงมันต้องมีการว่าจ้างด้วยเงินเม็ดโต7หลักพอได้เงินไปก็ไปใช้พยายามยัดเยียดให้กับแพะแต่งเรื่องไสยศาสตร์เรารู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่หลักฐานจริงหลักฐานเท็จสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่จะเอาผิดลุงได้เพราะว่าหลักฐานเหล่านี้มันดันไปเข้าล็อกกับสางและผ้าอนามัยแล้วไปโยนให้ลุงมันก็ไม่เข้าล็อกเพราะลุงไม่ใช่คนร้ายตัวจริงดังนั้น